็ดสามเสมอยอดดีโดยถูกโทษจริงๆนะครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยไม่น่าเชื่อเหลือเชื่อบอกแล้วไหมบอกหมายเลขสามหมายเลขสามเชื่อผมไหมล่ะพี่อ่ะทำไมอ่ะก็หนูก็เลือกหมายเลขสามไปแล้วแล้วไม่เชื่อผมทำไมแล้วทีเวลาจีบไม่ใจอ่อนอย่างไม่เอาเลยอย่างเงี้ยมาเชื่อมีชวนไปกินข้าวไม่เคยเชื่อดูดิครับทำไมถึงยืนกรานขนาดนั้นเฮียสุพจน์ทำไมถึงไม่ยอมเปลี่ยนเลยมันอะไรมั่นใจอะไรตรงไหนบังเอิญตรงสเปกตรงสเปกน้องคนนี้ชื่อน้องอาศัยขันทวงครับเธอเป็นใครคุณวัชรีเชิญนะอาศัยขันทวงสาววัย32ปีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นนักร้องประจำโรงเรียนตั้งแต่เรียนชั้นประถมจนถึงวิทยาลัยและเลือกที่จะร้องเพลงเป็นอาชีพหารายได้มาเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวเนื่องจากคุณพ่อไปมีครอบครัวใหม่จนกระทั่งในงานบวชวันหนึ่งอาศัยได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์สมุทรมวยพี่ไม้ครูเพลงที่แต่งเพลงให้ศิลปินลูกทุ่งไทยหลายๆคนซึ่งประทับใจในเสียงร้องของอาศัยจึงได้ชักชวนให้มาร้องเพลงในเมืองไทยอาศัยต้องมาฝึกพูดภาษาไทยอักขระควบกล้ำและฝึกอ่านอยู่นานแต่ในที่สุดเธอก็ทำได้วันนี้ที่อาศัยมาร้องเพลงที่นี่ได้เพราะอาจารย์และทีมทำเพลงทุกคนลงความเห็นว่าถ้าอยากให้ใครๆได้เห็นความสามารถของอาศัยต้องพาไปดันดารามาถูกที่แล้วครับมาถูกที่แล้วไม่มีความจริงเลยนะครับประโยคหลังนี่เขาบอกผู้หญิงที่ไม่แต่งงานอายุเกิน25ก็เรียกสาวมรดกโลกเขาป่ะใช่ป่ะแม่นป่ะบริเวณนี้เป็นเมืองหลวงเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศจัดไปผิดประเทศแล้วมั้งเกิดกันข้างๆลาวหมายเลขนี้ครับหมายเลข4ครับขอเชิญข้างหน้าที่พี่โน้ตมั่นใจนะพี่โน้ตมั่นใจเหลือเกินมั่นใจนะใช่แน่แน่คนเนี้ยผมหมายมั่นปั้นหม้อไว้เลยว่าต้องเป็นคนเนี้ยแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรชื่อติ๋มค่ะชื่อติ๋มนามสกุลอะไรฮะนาฤทัยร้องเพลงไทยดีครับอาภพรค่ะอารมณ์เสียค่ะอาภพรอารมณ์เสียหน้าโมโหมันหน้าโมโหผู้ชายอะไรเอาเล็กสองคนครับขอแนะนำหน่อยเอาชื่อนางสาวอาชาพานุ่งวัยการค้าค่ะมีเพลงอะไรมาฝากแล้วไหมฮะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะอ้าวก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกินแต่กลัวจะเพลินจำเลอทำเกินหน้าที่รู้จักลืมเป็นคนรักไม่ได้สักทีจึงทำเขาสิ่งที่มียามเห็นเธอเป็นทุกข์ใจได้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 เราลุกทุ่งเฉยเลยอ้าวขอดูหมายเลขหนึ่งหน่อยครับชื่อนางสาวธราพรอินทนินค่ะชื่อเล่นชื่อวิวค่ะวิวเหรอฮะร้องเพลงอะไรได้บ้างฮะเราเป็นคนถัดไปของคุณตะกะแตนชนดาตะกะแตนเหมือนกันเราเป็นคนถัดไปเคยจะคิดจะทั้งใครเลิกกันประตูสวรรค์จงอยู่ในนั้นเรื่อยไปจะไม่รบกวนที่เธอต้องว้าวุ่นใจขอเป็นยามเฝ้าหน้าประตูได้ไหมร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอเคใช่ได้มีแต่คนร้องเพลงเพราะๆนะครับสมัยนี้เอาละครับทีนี้มาดูนะฮะว่าอาศัยขันธวงศ์ร้องเพลงอย่างไรในทัศนะของคณะกรรมการตัดสินแล้วล่ะครับทีนี้ในบทเพลงน้ำตาเมียหลวงเนี่ยขาดอรรถรสของเสียงสูงนอกจากนั้นแล้วสมบูรณ์หมดเลยเป็นคนที่ร้องเพลงได้ดีมากคนหนึ่งนะคะนี่เราจะขอติดตามในผลงานอัลบั้มที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้เลยใช่ไหมคะต่อไปครูอ้วนให้คุณมู่หลาน 9.5 นะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อเป็นการย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งอย่าจะลืมแล้วบอกว่า 9.5 อาจจะเป็นคะแนนที่สูงสุดก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือ
9.59 ครับ 9.5 สูงสุดจริงๆสำหรับครูอ้วนนะฮะพี่โน้ตจับตาดูให้ดีนะฮะเมื่อสักครู่ให้เต็ม10ครับกับคุณมู่หลานนะฮะเขาร้องเพราะนะสำเนียงหางเสียงถ้าภาษาเพลงเวลาเขย่าลูกคอเขาเรียกอะไรวายอะไรนะวายบราโต้ประมาณนั้นนะเขามีแล้วเขาไม่ขาดนะฮะถ้าเกิดผมเป็นสามีของน้องอาศัยบราโต้นะน้องอาศัยมาร้องที่คุณนำเมียผมจะตบเมียน้อยเนี่ยล่วงบ้านจะดูน้องเขาเลยอ๋อด้วยเสียงแบบนี้นะเสียงเขาอ่อนและน่ารักแล้วก็มาเปรียบเทียบกับมู่หลานผมว่าสองคนเนี่ยความดีแตกต่างกันผมให้10เท่ากันเลยเท่ากันเลยครับเอาละครับคะแนนที่จะต้องเอาชนะคือ 28.5 ครับอาจารย์เชนมีเหลือข้างบนไว้หน่อยนึงเพราะเมื่อสักครู่นี้ให้9ครับร้องเพลงเสียงรถด่วนได้ไหมครับด่วนพิศวาสห้องได้ป่ะเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายห้องได้ป่ะให้อาจารย์เชนลองร้องนำให้ฟังก่อนเบาๆร้องเบาๆเบาๆไม่ต้องดังร้องเดียวพอแล้วร้องเพลงเบาๆเพราะเขาอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองไม่ต้องดังเลยเลยไม่ยอมใกล้ๆตรงนั้นก็ได้แค่นั้นเอานิดเดียวฮะอาจารย์ครับโอ้โหแซงขาด้วยสอนร้องเพลงอยากให้มันร้องตัวอย่างให้ฟังหน่อยกำลังปรับคีย์กันอยู่ปรับคีย์ไม่ต้องมีอะไรอย่างนี้เนี่ยอะไรแปลว่าอะไรปรับคีย์ให้เข้าหากัน1 2 3หมายเลขที่ลาวนี่มันกี่หลักใครมาร้องเพลงโอเคเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายครับแค่นี้ครับพี่เดี๋ยวต้องวางหมดเลยเอาหน่อยเซิร์นซาลาล่ะได้ไหมรถด่วนขบวนสุดท้ายเจอครับอาจารย์เชนต่อก็เสียงเข้าใสดีครับจังหวะท่วงทำนองร้องได้ดีมาก10เท่านั้นถึงจะชนะ 9.5 เสมอ9แพ้เลยครับไม่ต่างกับมิสมู่หลานสักเท่าไหร่9